สวัสดีค่ะทุกท่านที่ติดตามการไลฟ์สดของสำนักข่าวประชาไทยนะคะวันนี้เรามาอยู่กันที่ศาลปกครองสูงสุดนะคะแจ้งวัฒนะนะคะเพื่อที่จะมาติดตามกรณีของนักปกป้องสิทธิ์3ท่านนะคะยื่นฟ้องกองทัพบกนะคะต่อศาลปกครองในกรณีที่กองทัพบกนั้นจัดทำการปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารหรือว่า IO ค่ะโดยนักปกป้องสิทธิ์ทั้ง3ท่านนะคะก็ได้แก่คุณสฤณีนะคะอาชวานันทกุลนักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกท่านที่กำลังติดตามการไลฟ์สดของสำนักข่าวประชาไทยนะคะวันนี้เราอยู่กันที่ศาลปกครองค่ะเพื่อติดตามกรณีที่นักปกป้องสิทธิ์3ท่านนะคะได้แก่คุณสฤณีอาชวานันทกุลนักวิชาการอิสระด้านเศรษฐศาสตร์นะคะคุณยิ่งชีพอาชานนท์ผู้จัดการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายหรือว่าไอลอว์และคุณจอห์นวินยูนะคะหรือคุณวินยูวงศ์สุรวัฒน์พิธีกรผู้จัดรายการชื่อดังค่ะยื่นฟ้องกองทัพบกนะคะในกรณีที่จะทำไอโอค่ะเนื่องมาจากว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีความขัดแย้งทางการเมืองนะครับแล้วก็มีผู้คนแสดงความคิดเห็นทางการเมืองจำนวนมากนะครับแต่ขณะเดียวกันเนี่ยก็มีหลักฐานที่เปิดเผยออกมาจำนวนมากนะครับทั้งจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลสองครั้งที่ผ่านมาทั้งจากการสืบสวนและการตรวจจับของทวิตเตอร์เองนะครับแล้วก็ปีที่แล้วกับเรื่องของสดร้อนเมื่อคืนนี้เนี่ยก็มีหลักฐานออกมาจากทางการสอบสวนของทาง Facebook นะครับว่ากองทัพไทยเนี่ยได้มีปฏิบัติการใช้ข้อมูลข่าวสารเพื่อโจมตีประชาชนที่แสดงความคิดเห็นแตกต่างกันโดยเฉพาะฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลปัจจุบันนี้นะครับจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยเราได้ข้อมูลเห็นชัดเจนนะครับว่ากองทัพเนี่ยได้จัดกลุ่มเป้าหมายของบัญชีในสื่อสังคมออนไลน์ที่มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ทหารไปปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารนะครับซึ่งก็มีกลุ่มเป้าหมายจำนวนมากทั้งสื่อมวลชนเองนะครับมติชนสแตนดาร์ดเดอะแมทเทอร์นะครับก็เป็นเป้าหมายของการโจมตีข้อมูลข่าวสารเหมือนกันนะครับนักกิจกรรมเพื่อประชาธิปไตยนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลนะครับรวมถึงภาคประชาสังคมนักวิชาการจำนวนมากนะครับปฏิบัติการเหล่านี้เนี่ยไม่ใช่เป็นเพียงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหรือประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกองทัพธรรมดาแต่ว่ามีหลักฐานชัดเจนว่าข้อความเนื้อหาที่เขานำเสนอเนี่ยเป็นการมุ่งโจมตีคนที่เห็นต่างมีทั้งส่วนที่เป็นข้อมูลไม่มีส่วนที่เป็นข้อมูลมีทั้งส่วนที่มาพูดดีๆนะครับไม่ได้มีข้อมูลอะไรที่เป็นสาระสำคัญแต่ว่าจำนวนมากเนี่ยก็เป็นการใส่ถ้อยคำหยาบคายโดยไม่มีประโยชน์อะไรนะครับวันนี้พวกเรานะครับก็3คนนะครับคือคุณสฤณีอาชวานันทกุลนะครับผมยิ่งชีพอัชนนท์นะครับแล้วก็คุณจอห์นวินยูวงศ์สุรวัฒน์นะครับก็มาจาก3สาขาอาชีพนะครับก็ได้คุยกันแล้วก็เห็นว่าปฏิบัติการที่กองทัพทำเช่นนี้เนี่ยไม่ถูกต้องกองทัพไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะปฏิบัติการต่อประชาชนเช่นนี้ได้นะครับเราไม่ได้อยู่ในภาวะสงครามและพวกเราก็ไม่ได้เป็นศัตรูกับชาติไม่ได้เป็นศัตรูกับรัฐในบางเรื่องบางตอนที่รัฐบาลทำผิดเราก็วิพากษ์วิจารณ์เราก็เห็นต่างกับรัฐบาลการที่กองทัพเอางบประมาณของรัฐเอาภาษีของประชาชนเอาเจ้าหน้าที่ทหารในราชการเอาเครื่องไม้เครื่องมือคอมพิวเตอร์อินเทอร์เน็ตที่เป็นทรัพยากรของสาธารณะมาใช้เพื่อโจมตีประชาชนแบบนี้เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องและไม่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วก็ไม่มีความชอบธรรมด้วยนะครับเราก็วันนี้มาฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพื่อขอให้ศาลสั่งว่าปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารเช่นนี้ของกองทัพเป็นสิ่งที่ผิดและให้หยุดกิจกรรมเหล่านี้ทันทีทุกเรื่องนะครับไม่ใช่เฉพาะต่อเรา3คนแต่ให้หยุดปฏิบัติการนี้ทั้งหมดนะครับในวันนี้เองนะครับเราก็ได้ยื่นจดหมายต่อ UN Special Rapporteur นะครับผู้รายงานพิเศษของสหประชาชาติว่าด้วยเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นด้วยนะครับเพราะว่าเราก็ควรจะมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นได้และบทสนทนาที่อยู่บนโลกออนไลน์ที่ประชาชนถกเถียงกันไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือเห็นต่างกันก็ควรจะเป็นบทสนทนาที่เป็นข้อเท็จจริงที่มาจากประชาชนจริงๆนะครับรัฐมีหน้าที่ต้องรับรองและคุ้มครองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นไม่ใช่รัฐเป็นผู้ผลิตข้อมูลโฆษณาชวนเชื่อฝ่ายเดียวและโจมตีคนที่เห็นต่างนะครับและในวันนี้เราก็ยังได้ยื่นหนังสือต่อ Facebook Inc.
สำนักงานใหญ่ที่สหรัฐอเมริกานะครับเพื่อขอให้สืบสวนเกี่ยวกับการกระทำนี้ของกองทัพด้วยซึ่งเป็นคนละชุดกับที่เปิดเผยมาเมื่อคืนนะครับเมื่อคืนนั้นจะเป็นเรื่อง3จังหวัดชายแดนภาคใต้มากกว่าแต่หนังสือที่เราส่งไปวันนี้ต่อ Facebook ก็ต้องให้เวลา Facebook สอบสวนอีกสักพักนึงว่าจะพบหลักฐานข้อมูลความจริงและ Facebook จะมีปฏิกิริยาอย่างไรต่อไปครับเจอป่ะนะครับไม่ใช่ครับยังไม่ได้ยื่นกำลังจะยื่นวันนี้ครับผมเป็นคนละส่วนกันครับจริงๆที่ Facebook รายงานออกมาเมื่อคืนนี้เนี่ยเป็นข้อมูลเกี่ยวกับปฏิบัติการในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับผมยังไม่เห็นข้อมูลว่ามันเป็น Facebook อะไรบ้างที่เขาปิดไปนะครับแต่ว่ามันจะสอดคล้องกับคดีก่อนหน้านี้ของคุณอังคณานีรภัยจิตและคุณอัญชนาที่ยื่นฟ้องไปเมื่อเดือนพฤศจิกายนครับครับเดี๋ยวให้ทนายพูดหน่อยแล้วกันครับผมทนายสัญญานะครับโดยหลักการแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยผู้ฟ้องคดีทั้ง3ในฐานะประชาชนนะครับได้มาทำหน้าที่ต่อยอดจากการอภิปรายของสภาผู้แทนราษฎรในเดือนที่แล้วนะครับซึ่งเรามองว่าปฏิบัติการต่างๆที่กระทำโดยกองทัพเนี่ยมันไม่ควรมีอยู่และมันไม่ใช่สถานการณ์ที่จะพึงกระทำได้นะครับเราคิดว่าองค์กรตุลาการเนี่ยครับเป็นองค์กรหนึ่งที่ควรจะมาตรวจสอบเรื่องพวกนี้นะครับเราจึงตัดสินใจฟ้องคดีนี้ครับส่วนหลักฐานที่เรานำมายื่นในวันนี้เนี่ยนอกเหนือจากหลักการระหว่างประเทศและรัฐธรรมนูญที่มีบัญญัติให้คุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนแล้วเนี่ยหลักการระหว่างประเทศนะครับหรือหลักการปฏิบัติการไอโอของกองทัพสหรัฐที่มีมาเป็นมาตรฐานนี่นะครับห้ามรัฐบาลนะครับทำปฏิบัติการกับประชาชนทุกรูปแบบนะครับเพราะนี้ไม่ใช่ภาวะสงครามไม่ใช่ภาวะก่ออันตรายอื่นๆที่จะมีสิทธิ์ทำปฏิบัติการเช่นนี้ได้ครับตัวที่การได้สายปกครองเห็นนะฮะเช่นถ้าการออกคำสั่งลักษณะนี้ของกองทัพเนี่ยมันจะเป็นการออกคำสั่งนี้ว่าจะมันจะไม่มีเป็นการหลักคำสั่งของตัวที่เป็นของกองทัพเลยตรงเนี้ยสารปกครองถ้าเขาสารปกครองเดิมใช้ดุลพินิจในเรื่องคำสั่งครับเราเห็นว่าสารปกครองน่าจะมีอำนาจในการไต่สวนเพิ่มเติมในประเด็นนี้นะครับแต่อย่างน้อยสุดเนี่ยจากการอภิปรายของสสในคราวที่แล้วเนี่ยที่เราไปตรวจย้อนหลังเจอเนี่ยนะครับมันมีการเปิดเผยเอกสาร 2-3 ฉบับในรัฐสภานะครับเกี่ยวกับกองทัพภาคที่2กระทำปฏิบัติการในลักษณะเดียวกับที่เราฟ้องคดีนี้ครับเราคิดว่าน่าจะมีเอกสารเพิ่มเติมอาจจะขอให้ศาลเรียกในภายหลังครับเราขอให้ศาลเรียกเอกสารจากทางกองทัพมาด้วยมั้ยครับตรงนี้เป็นแนวทางคดีที่เราวางไว้อยู่แล้วครับเพราะเรื่องนี้ต้องเปิดเผยทั้งหมดกองทัพต้องมาชี้แจงต่อศาลครับในส่วนนี้ในภาคประชาชนเราก็ใช้กระบวนการยุติธรรมนะครับในส่วนของรัฐสภาก็ดำเนินการไปแล้วในคราวที่แล้วครับอยากให้ช่วยบรรยายนิดนึงค่ะว่าคุณจอนของคุณพิชิตกับตัวไอโอของคุณก็จริงๆก็อย่างที่คุณเป๋าบอกมานะครับมันก็มีหลากหลายมีทั้งแบบเข้ามาพูดจาอาจจะพูดจาดีๆหน่อยนะครับแต่ว่าก็เยอะก็จะมีในลักษณะที่ใช้ถ้อยคำหยาบคายแล้วก็ด้อยค่าไม่ว่าจะเป็นผมหรือว่าคนในครอบครัวนะครับอันนี้ก็จะมีลักษณะแบบนี้เยอะแล้วก็มีในลักษณะของการทำเป็นภาพนะหรือว่าทำเป็นสื่อในรูปแบบต่างๆแล้วก็เป็นข้อความที่อย่างที่บอกไปครับเป็นการด้อยค่าผมเองแล้วก็ทำให้เราเสื่อมเสียด้วยครับผมพูดรายละเอียดแต่ละบุคคลตรงนี้เรามีการเหมือนกันว่าเราจะแจ้งความกับอท.กับเกี่ยวกับพรบ.คอมพิวเตอร์ไหมครับที่มีการว่ากล่าวใส่ร้ายเราในคนในโลกออนไลน์คิดว่าน่าจะไม่ครับเราคุยกันนะครับ3คนขออภัยวันนี้คุณสลิงติดธุระด่วนก็เลยไม่ได้แถลงข่าวด้วยนะครับเป็นผู้ฟ้องคดีที่1จริงๆคุณสลิงนี่เป็นที่1เราคุยกัน3คนคือการที่เรามาฟ้องศาลปกครองเนี่ยจริงๆเราก็มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องค่าเสียหายได้นะครับทีนี้เราก็พยายามประเมินความเสียหายต่อสิ่งที่เราโดนโจมตีต่างๆนานานะครับแล้วเราก็คิดว่ามันคงจะแปลกอยู่ถ้าเราอยากจะได้เงินงบประมาณของรัฐที่มาจากภาษีมาชดเชยสิ่งที่เราเสียหายไปเราก็คงไม่ได้อยากได้สิ่งนั้นนะครับเราก็จึงของ่ายๆเลยว่าคำขอหลักของคดีนี้ต้องการให้ยุติปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารต่อประชาชนค่าเสียหายไม่ได้เรียกครับก็ไม่ได้หวังจะได้ชดเชยอะไรครับต้องทางอาญา
ความผิดทางอาญาก็ต้องพิสูจน์ได้ว่าเจ้าหน้าที่คนไหนเป็นคนปฏิบัติซึ่งตอนนี้ยังไม่มีหลักฐานครับในเราจะขอให้ตำรวจไซเบอร์เขาสืบหาปอทว่าแอคเคาท์ที่เป็นของใครอะไรเงี้ยเขามาโจมตีเราส่วนตัวผมไม่ติดใจผมไม่อยากเห็นทหารระดับปฏิบัติต้องติดคุกหรือมีโทษจำคุกเพราะว่าทำตามคำสั่งเจ้านายครับก็อยากให้หยุดปฏิบัติการก็คงจะเพียงพอนะครับก็อีกนิดนึงพี่สัญญาพูดไหมอีกนิดนึงอยากจะเสริมว่าเราทราบว่าจริงๆแล้วมีคนที่เห็นด้วยกับรัฐบาลพอสมควรในประเทศนี้นะครับแล้วก็มีคนที่เห็นแตกต่างกับสิ่งต่างๆที่เรานำเสนอไปนี่เรื่องธรรมดามีอยู่แล้วนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เข้าใจและยอมรับได้แต่ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารของรัฐที่ใช้งบประมาณของรัฐและคนของรัฐในการนำเสนอข้อมูลเนี่ยเป็นสิ่งที่ปกติที่ยอมรับไม่ได้นะครับแล้วก็ทำให้เราเนี่ยแยกแยะไม่ได้ว่าตกลงคอมเมนต์ไหนที่มาคุยกับเราเนี่ยเป็นคอมเมนต์จากคนจริงๆหรือเป็นคอมเมนต์จากทหารที่ปฏิบัติการไปตามคำสั่งนะครับเราก็เลยไม่รู้ว่าเราจะต้องคุยกับใครต้องชี้แจงเรื่องอะไรเราจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรสิ่งที่ทหารทำเนี่ยเรียกว่าแพลตฟอร์ม manipulation คือทำให้ระบบแล้วก็การสนทนาบนโลกออนไลน์เนี่ยมันเสียหายไปคือตกลงไม่รู้ว่ากำลังคุยกับใครอยู่ใครเป็นใครเป็นการทำให้เหมือนกับว่ามีคนสนับสนุนรัฐบาลเยอะจริงๆก็มีแหละแต่ไม่รู้เยอะแค่ไหนนะครับทำให้เหมือนกับว่ามีคนเห็นต่างจากพวกเราเยอะซึ่งจริงๆก็มีแต่กลายเป็นว่าเราก็ไม่รู้ว่าเยอะแค่ไหนตรงนี้เป็นปัญหานะครับสิ่งที่เราเรียกร้องเนี่ยถ้าหากว่าหยุดปฏิบัติการ IO ได้เนี่ยก็จะทำให้บทสนทนาบนโลกออนไลน์เนี่ยเป็นธรรมชาติแล้วก็จะทำให้ทุกคนเนี่ยคุยกันรู้เรื่องไว้ใจกันมากขึ้นไม่ว่าจะเห็นต่างหรือเห็นด้วยกับรัฐบาลก็อยากให้ช่วยกันสนับสนุนให้ยุติปฏิบัติการ IO แบบนี้ครับท่านครับมันทันกันหน่อยนะเพราะว่ามันเต็มมือเลยค่ะก็จบไปแล้วนะคะนี่ก็เป็นการแถลงข่าวนะคะเป็นการแถลงข่าวในกรณีที่นักปกป้องสิทธิ์3ท่านนะคะทั้งคุณยิ่งชีพแล้วก็คุณจอนวินยูนะคะแล้วก็คุณสารินีนะคะยื่นฟ้องกองทัพบกนะคะยื่นฟ้องกองทัพบกแล้วก็ฟ้องผอ.ทบ.ด้วยนะคะผู้บัญชาการกองทัพบกในฐานะที่มีส่วนรับผิดชอบนะคะในการจัดทำ IO ค่ะแล้วก็ทั้งสองท่านก็มีป้ายมาแอคชั่นกันวันนี้ด้วยนะคะเขียนว่า no more IO หรือว่าไม่เอาแล้วนะคะปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารแล้วก็เขียนว่า free conversation ค่ะ free conversation ค่ะหันไปอย่าหันไปค่ะแล้วอีกสักครู่นะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยเฉพาะนะคะจากกับประชาไทยกันนะคะเราจะมาคุยสัมภาษณ์กับคุณยิ่งชีพแล้วก็คุณจอนวินยูกันค่ะก็อันนี้ก็เก็บบรรยากาศมาให้ดูวันนี้ก็มีผู้สื่อข่าวกระแสหลักเยอะแยะมากมายนะคะที่จะมาติดตามกรณีนี้ค่ะก็ค่ะสำหรับผู้ที่ติดตามเข้ามาติดตามการชมไลฟ์สดในขณะนี้นะคะก็วันนี้เราอยู่กันที่ศาลปกครองสูงสุดค่ะในกรณีที่นักปกป้องสิทธิ์3ท่านนะคะคุณจอนวินยูคุณยิ่งชีพอัชชานนท์นะคะผู้จัดการโครงการเพื่อกฎหมายนะคะหรือว่าไอลอแล้วก็คุณสรณีเนี่ยก็มายื่นนะคะฟ้องกองทัพบกแล้วก็ฟ้องผู้บัญชาการทหารบกนะคะในกรณีที่จัดทำปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารหรือเรียกกันว่า IO นะคะหรือว่า Information Operation นะคะซึ่งก็ตอนนี้ทางคุณยิ่งชีพแล้วก็คุณจอนก็ได้เดินทางเข้าไปยื่นนะคะคำฟ้องกับทนายความค่ะแล้วก็อีกสักครู่นึงเดี๋ยวเราจะมาคุยสัมภาษณ์พิเศษกับทั้งสองท่านนี้กันนะคะโอเคเดี๋ยวจะจบการไลฟ์สดเพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวจะมากลับมาคุยสัมภาษณ์พิเศษให้ทุกท่านได้ติดตามกันอีกครั้งค่ะ